สวัสดีครับมุมสองเวียนนะครับวันนี้มุมสองเวียนจะมาเกาะติดตะช่างนะครับบวกกระแสเรตในมวยช่อง3นะครับศุกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่18มกราคม2563เวลา12นาฬิกานาทีนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามวยช่องสามศกเจ้ามวยไทยนี่ร่นเข้ามาถ่ายทอดสดเร็วกว่าปกตินะครับเนื่องจากว่าติดภารกิจนะครับถวาย สัต์ปฏิยาณของเหล่าทหารแล้วก็ตำรวจนะครับบวกกับวันกองทัพไทยนะครับวันนี้มวยช่อง3 0สุเจ้ามวยไทยนะครับก็เลยล่นเวลาเข้ามาถ่ายเร็วกว่าปกตินะครับคือเวลา1 2บสนาิกาสนาทีะครับแล้วก็จบเร็วกว่าปกติด้วยนะครับจบเวลาประมาณ1 3บสนาฬิกาห้นาทีนะครับฉะนั้นคู่ที่4ถ้า คู่หนึไม่มีการรับน็อกคู่ที่4อาจจะถ่ายทอดไม่ศพไม่จบนะครับฉะนั้นก็แจ้งมาให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทั่วหน้านะครับวันนี้มวยท้อง3นะครับเริ่มถ่ายทอดสดเร็วกว่าปกตินะครับเวลาสิบสนาฬิกาสนาทีะครับมุมอสองเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติตาช่างบวกกระเสรศมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนขอบคุณนะครับ SBOBET สามห้าเก้าท่านใดที่รักหรือว่าชอบการลงทุนก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโดยที่แอดไลน์เข้าไปที่ s สามห้าเก้า s b o b e t มีอะไรตหน้าก่อนนะครับ s สามห้าเก้า s b o b e t เราจะมาเริ่มการเกาะติดตาช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยช่องสนะครับศึกเจ้ามวยไทย,ทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่18มกราคม2563เวลา12นาฬิกา10นาทีนะครับวันนี้มีมวยรอบให้ลุ้นกันถึง2คู่เลยทีเดียวนะครับน่าติดตามกันเป็นอย่างยิ่งนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงก็คือเพชรกาฟิวจิตเมืองนนท ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรโพสี ose, สอสลัดชีพิกัด133ปอนด์เมื่อเช้านะครับฝ่ายแดงเพชรกาฟิลมัน133ปอนด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรโพสีนี่มา133.2ลดไปจุดสนะครับคู่นี้ฝ่ายแดงเพชรกาฟิลก็ฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายจิตมังหนนนะครับจังหวัดนนทบุรีโดยมีคุณสมจิตเป็นแก้วนะครับสอเอสุนธีโลาหะพืชนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับกุหลาบขาวนนทชัยนะครับทีมสตาฟที่ดูแลการฟิซออมมมนนนะะคครรััับบเป็วววยขาจงหฝีื ครบเครื่องเลยนะครับมีตีนซ้ายหน้าออกได้ดีนะครับหมัดหนักศอกแรงซอกคมนะครับในมีไรแขนขวางหน้าขาเสียบแล้วก็ขวางแทงนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรโพสีนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่สอสละชีพนะครับโดยมีกํานันโด้งนะครับกำนันจาเริญสละดชีพเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีประธานวัวววรักคำรอดนะครับให้การสนับสนุนอาชีตก่อนชกแล้วก็มากํากับหน้าเสือที่มุมนะครับเป็นมวยขวานะครับเดินปั้มจับตีในระยะประชิตก็มีศอก ที่ออกได้รุนแรงแล้วก็รวดเร็วอันตรายนะครับสอกอันตรายในมีไล่แขนกดแขนล็อกตัดมัดตีเดินปัํมจับตีนะครับคู่น,นี้นะครับเรีเปิด54อยู่ที่ฝ่ายแดงนะเพชรกาฟิลจิตมึงเนาะนะครับต้องบอกว่าวันนี้ลูกพี่เป็นโปรโมเตอร์ผู้ประกอบคู่มวยนะครับวันนี้โปรโมเตอร์ที่วิทีมวยสยามอ้อมน้อย ของคุณสมจิตเว้นแก้วเป็นผู้ประกบคู่มวยในวันนี้นะครับะนนหน้าเสือของทางด้านฝ่ายแดงเพชรกาฟิลจิตมืองนอนท์นะครับเพราะว่าฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าจิตมองนอนท์อยู่แล้วนะครับมีคุณสมจิตเว้นแก้วคอยดูแลนะครับ,ว,ว,รบวันนี้บอมเอเตอร์ก็คือคุณสมจิตเว้นแก้วด้วยหน้าเสือสภาพแวดล้อมต่างๆในเวนทีมองดูว่าทางด้านเพชรกาฟิลดูจะได้เปรียบนะครับวันนี้ก็เลยชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรกาฟิลจิตมืองนอนท์น่าจะเือนเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรโพสีสอสละชีไปได้แบบสนุกนะครับเรตเปิด 5C อยู่ที่ฝ่ายแดงเพรกาฟิลนะครับ มองไปที่ฝ่ายแดงเพชรกาฟิลจิตเมืองนนท์มาดูกันที่คู่ที่2นะครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่7นะครับคนแพ้นี่ตกรอบทันทีนะครับคนชนะก็จะเดินหน้าต่อไปเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือสแกงงามจิตเมืองนนท์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินเพชรจงรักหัวสังประไพพิกัด1 1 0่อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงนะครับ าทางด้านสแกงอามันร้อยสิบจุดสองลดจุดสองนะครับส่วนทางด้านเพชรจงรักนี่มันร้อยสิบปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับอาจมีขาดนิดหน่อยนะครับทางด้านฝ่ายน้าเงินแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ขานหนึ่งร้อยสิบปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับสแกงองินนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายจิตเมืองนนท์จังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้ทีมงานจิตเมืองนนท์ส่งเข้าประกวดสองรายนะครับแล้วก็มีคุณสมจิตเว่นแก้วแล้วก็ อซอเอซุนทีโลหะพืชน,นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะดูแลการฟิตซ้อนนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเปิดเกมบูชนทะเลาะเปิดเกมต่อยหมัดฟันศอกใน,กนรองรับบัตตรีเดินปั้มจับตีปลอดใหญ่ปลายแรงเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับเป็นมวยประเภทอ่าเปิดเกมชวนทะเลาะเชิงไม่สนชนลูกเดี่ยวเดินได้ยันห้ายกห้ายกเลยนะครับยันหกยกเลยก็ว่าได้นะครับสําบสหรับสแกงงามเป็นมวยปลอดใหญ่ปลายแรงอยู่แล้วนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรจงรัก วสังประภัยนี่ก็พีซอมยีดีไข่เพชรยินดีนะครับโดยมีเสียโบ๊ทนะครับนัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีผู้กันแต้มนะครับพันตํารวจตีวิชัยสังประภัยนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือหลักเคลียมดีนะครับดักเตะดักแทงดักทีบนะครับในก็มีไล้แข่งขวางหน้าคําเสียบขวางแทงนะครับเป็นมวยประเภทชั้นเชิงสูงนะครับตั้งรับจับทางแต่ในบางครั้งทีนี้ถือว่าถอย เป็นมวยทรงถอยนะครับถอยเยอะเกินไปทําให้ทรงมวยดูแล้วไม่ค่อยดีนะครับ คู่นี้นะครับเคยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งด้วยนะครับโมดซียกนี่เป็นทางด้านนายสายตาเซียนก็ดูว่าทางด้านเพชรจงรักดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าอาวุธดูเลื่อมนะครับแต่ว่ายกห้านี้ตั้งรับเยอะนะครับปล่อยให้ทางด้านสแกงอาร์มเดินบทเดินเบียดเดินบี้สุดท้ายแล้วสแกงก็เลยพลิกแสงเอาชนะคะแนนไปได้นะครับวันนี้เป็นการแก้มืออีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีมวยรอบแชมเปี้ยนมาบีแบบน็อกเอาท์ครั้งที่7เป็นเดิมพันนะครับคนชนะเข้ารอบส่วนคนแพ้ตกรอบกับบ้านทันทีนะครับ วันนี้มองดูว่าจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับน่าจะใช้อาวุธชั้นเชิงที่รดเร็วกว่านะครับชิงทำก่อนครับต้นๆน่าจะออกนำไปก่อนเหมือนไฟที่ผ่านมานะครับแต่ว่าทางด้านสแกงงามนี่เป็นมวยประเภทปลดใหญ่ปลายแรงโอกาสที่จะพลิกเฉือนเอาชนะย้ำแขนได้ก็มีอีก ย้ำแขนได้อีกครั้งก็มีนะครับเพราะว่าเป็นมวยเพศปลอดใจปลายแรงเปิดเกมชวนทะเลาะอยู่แล้วนะครับวันนี้เลดเปิด11-8อยู่ที่ฝ่ายแดงสแกงงามนะครับมวยที่เคยชนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้ลูกพี่เป็นโปรโมเตอร์ด้วยนะครับหน้าเสือหน้าจะดูดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้ผมอยากให้ออกรองไปที่ฝัยน้ำเงินนะครับเพชรจงรักวอสังประภัยตน้ตนๆมองดูว่าอาวุธสปีดอาวุธเร็วกว่านะครับชิงทําก่อนผมมองว่าน่าจะออกนําไปก่อนเหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับแต่ว่าท้ายๆน่าจะมีการปรับปรุงแก้ไข เรื่องถอยตั้งรับเยอะไปนะครับเพราะว่าถอยเยอะไปบางทีทรงมวยมันดูไม่ค่อยสวยนะครับเสียนมวยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับฉะนั้นถ้าแก้เรื่องการถอยเยอะตั้งรับจับทางดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแก้เรื่องถอยเยอะไปหน่อยนะครับแต่เรื่องฝีมือนี่ผมมองว่าเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแก้เรื่อง ถอยเยอะไปหน่อยเท่านั้นเองผมมองว่าที่เหลือน่าจะดูดีกว่านะครับวันนี้เข้าไว้ก่อนนะครับโอกาสขยับขยายก็มีสูงนะครับหรือไม่แน่อาจจะเป็นม้วนเดียวเลยก็ได้นะครับวันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับเป็นจงรักหวอสังประภัยนะครับจังหวะฝีมือเร็วกว่านะครับชิงทําก่อนต้นๆน,น,น่าจะออกนําไปก่อนเหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับท้ายนี่ป้องกันตัวดีๆไม่ถอยเยอะจนหน้าเกลียดนะครับเก็บกันอาวุธคู่ต่อสู้ดีๆ มีเถียงมีโตตลอดท้ายๆผมมองว่าน่าจะเฉือนเอาชน,นะคะแนนทางด้านสแกงงามจิตเมืองนนพร้อมกับแก้แค้นได้สําเร็จแล้วก็เข้ารอบไปคนสุดท้ายในหมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบนอกเอาครั้งที่7ด้วยนะครับเลตเปอร์สิบเอ็ดปอยู่ที่ฝ่ายแดงสแกงงามจิตมืงองนนนะครับคู่นี้อยากให้ออกรองไปที่ฝ่ายน้ําเงินเพชรจงรักวอสังประภัยส่วนคู่ที่4นะครับอ่าคู่ที่3นะครับเป็นเป็นคู่เอกํารายการเป็นการอ่าเป็นมวยรอบด้วยนะครับ ยู่สู่ครับครั้งที่30นะครับรอบตัดเชือกคนชนะก็จะเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศทันทีนะครับส่วนคนแพ้ก็จะได้แค่ชิงอันดับ3เท่านั้นเองนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือมหาเดชพีเคแสนชัยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินปรับศึกสีโอปอนะครับพิกัด140ปอนด์อนะครับ เมื่อเช้านะครับฝ่ายแดงมหาเดชนี่มา140.2ลด 2. ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับปราบศึกมีมา140.6ลดไปจุดนะครับมหาเดชนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายพีเคแสนชัยนะครับโดยมีเสซยแครสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีสอนดาเกียรติสมานชัยนะครับเป็นทีมสตาร์ททัวร์นาเมการฟิตซ้อมนะครับมือขวานะครับเก๋ากระดูกดีต่อยหมัดฟันศอกนะครับอาวุธหนักแรงต้นต้นก็ถือว่าอันตรายนะครับไหนก็มีล็อกตัดมัดตีเดินปั้มจับตีเหนือนั้นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับ ชื่อเดิมก็คือโตโต้สิทธิ์อุบลนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินปรับศึกนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่เกียตเจริญชัยนะครับโดยมีโกเกีตสมเกตเลียงประสิทธิ์นะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีหมวดสีอปอให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับบูเปิดเกมกาและกาชนนะครับต่อยหมัดฟันศอกในล็อกลัดมัดตีเดินปั้มจับตีแล้วก็มีลูกเข่าลอยสองชั้นนะครับที่นักมวยหลายคนนี่อาจจะยังทําไม่ได้นะครับแต่ว่าทางด้านปรับศึกนี่ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับคู่นี้นี่เลทเปิด 53อยู่ที่ฝ่ายแดงเลยนะครับมหาเดช PK แสนชัยมองดูว่ากระดูกชื่อชั้นการผ่านมวยดูดีกว่านะครับเนื่องจากว่าชกมวยมานานนะครับแล้วก็ชนกับเบย์ใหญ่มาค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับเดเปิดไปที่อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับมหาเดช PK แสนชัยมือไทยยิม53านะครับยังไงวันนี้ผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับมหาเดช PK แสนชัยนะครับกระดูกมวยชื่อชั้นการผ่านมวยต่างๆดูดีกว่านะครับน่าจะช่วยได้เยอะเลยนะครับบทเบียดไปแล้วสไตล์การชกนี่จะมองดูแล้วคล้ายๆกันนะครับแต่ว่า กระดูกชื่อชั้นการผ่านมวยดูดีกว่าบทเบียดไปแล้วผมมองว่าทางด้านมหาเดชพีเคแสนชัยนะครับน่าจะอาศัยกระด,ดูกมวยที่ดูดีกว่าได้เปรียดนะครับบทเบียดไปแล้วน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทาดงด้านปรับศึกซีโอปอไปได้แบบสนุกนะครับพร้อมกับเข้าไปยีหล่อชิงชนะเลิศได้สําเร็จนะครับเลทเปิด5้าอยู่ที่ฝ่ายแดงมหาเดชมองไปที่มหาเดชพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับส่วนคู่ที่4นะครับถ้าต้องบอกเหมือนอย่างที่บอกว่าช่วงต้นๆน,นะครับถ้าคู่นี้ไม่มีการนับน็อก ในคู่ที่ 1, 2, 3นะครับคู่นี้อาจจะมีการถดทอดไม่ไม่จบนะครับแต่ว่าผมก็จะวิเคราะห์เกาะเติดตะช่างเอาไว้ก่อนแล้วนะกันแล้วกันนะครับฝ่ายแดงน,นะครับสิงห์สยามเจ๊น้องฟาร์มบัวง,งามลำพูนนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่เพชรธมิน เพชรอไลซิงนะครับหรือว่า t b m ย i m นะครับคู่นี้ตัดกันที่พิกัด129ปอนด์นะครับเมื่อเช้าทั้งคู่ก็มัน2 9ปอนด์พอดีเท่าพิกัดนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่มาเข้าเวนแทนนะครับเดิมทีจะเป็นเขี่ยวพชษสอสละาชีพนะครับแต่ว่าเขี่ยวพชษนี่ไม่พร้อมนะครับทีมงานจึงดึงเอาทางด้านเพชรมินเพชรอไลซิงมาเข้าเวนแทนนะครับ ทางด้านฝ่ายแดงสิงสยามนี่ก็ฟิกซ้อมอยู่ที่ค่ายสีลักมวยไทยนะครับโดยมีหมอนอุดรหรือว่าผู้ชงกิจขยันเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีคุณวิไลวันน้อยหมอนะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยอาวุธครบเครื่องเลยนะครับอาวุธหนักแรงต่อยหมัดฟันซอกนะครับในก็มีล็อกลัดมัดตีนะครับกระดูกชื่อชานการผ่านมวยก็ไม่ต้องห่วงนะครับค่อนข้างจะชกมานานเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับไอเจ้าเพชรธมิน เพชรอะไรซิ่งนะครับหรือว่า t b m ยมก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ t b m มนะครับโดยมคีคุณกิรติจเจริญลาบนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมลรูปล่างดีนะครับสูงยาวเข่าแหลมนายมีไล่แขนขวางหน้าคำเสียบแล้วก็ขวางแทงวันนี้มองดูว่าทางด้านเพชรธามินน erm ี่ดูได้เปรียบเรื่องรูปล่างได้เปรียบเรื่องส่วนสูงนะครับแต่ว่า เสียเปรียบก็คือมาเข้าเวนแทนนะครับเดิมทีจะต่อยกันที่พิกัด1น8รนะครับทางด้านสิงห์สยามจะต่อยกับเขี้ยวพิษนี่128้นะครับมีการปรับคู่มวยเอาเพชรมินมาเข้าเวนแทนนะความพร้อมดูเป็นรองก็เลยขยับเวทเป็น129่ปอนด์นะครับแต่ดูฟอร์มหลังหลังของทางด้านเพชรมินนี่ก็มีแพ้น็อกยก2เปารวิลส์สอสมจิตยิมที่พิษณุโลกนะครับแพ้จอมเดชเปป้เกียรติเปเปเ้ที่ล่าดำเนินล่าสุดชนะจอมเดชเกียรติเปเปเ้ที่ออ 3. สากอายังมีสรัสรรบ ชนะแพ้ไปถึง2ชนะเพียงแค่หนึ่งแล้วก็เวทที่ต่อยหลังๆของทางด้านฝ่ายน้ําเงินเพชรธมินนะครับต่อยไว้ไม่เกิน126อปอนด์เท่านั้นเองนะครับชนี้วันนี้ต้องปล่อยมาเป็นเวทพิกัด129ปอนด์แล้วแถมเป็นนักมวยมาเข้าเวนแทนด้วยผมมองว่าน่าจะเป็นทางด้านสิงห์สยามนะครับชกอยู่ที่เวทพิกัดนี้ค่อนข้างจะบ่อยกว่าแล้วที่สําคัญวันนี้ได้เปรียบเรื่องการเตรียมตัวนะครับเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในใน,ในรายการนะครับที่สําคัญนะครับลูกพี่ ามาน้ออุดรผู้ชงกินขยันก็เป็นหนึ่งในโปรโมเตอร์ผู้ประกอบคู่มวยที่รายการศึกเจ้ามวยไทยแห่งนี้ด้วยนะครับฉะนั้นหน้าเสือของทางด้าน,นฝ่ายแดงน่าจะดูดีกว่านะครับวันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์สยามเจ๊น้องเจ๊น้องฟาร์มบัวง,งามลําพูนนะครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้นะครับด้วยความพร้อมที่ดูดีกว่านะครับกระแสหน้าเสือสภาพแวดล้อมต่างๆดูดีกว่าด้วยนะครับเลดเปิด5้าอยู่ที่ฝ่ายแดงสิงห์สยามนะครับก็ยังชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงสิงห์สยามเจ๊น้องฟาร์มบัวงามลําพูน สำหรับมวยชอบหนึ่งตัวมองไปที่คู่เอกเลยนะครับคู่ที่3มหาเดช PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับเลทเปิด53ามมวยชอบที่ศึกเจ้ามวยไทยนะครับมองไปที่คู่ที่3คู่เอกนํารายการนะครับเป็นมวยรอบอิสุครับครั้งที่30มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับมหาเดช PK แสนชัยมวยไทยยิม สำหรับวันนี้เป็นเพียงแค่ทัศนะแล้วก็ความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนขอให้ท่านนาไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าการลงทุนตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยนะครับแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีขยับขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะร้อเปอร์เซ็นต์เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ำนะครับมวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ ต้อนรับปีใหม่นี้เลยนะครับวันนี้นะครับเข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนก็ขอให้ถูกทุกตัวนะครับรวยๆเห่งๆกับทุกท่านนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ